สวัสดีค่ะตอนนี้ดิฉันคิดว่าทุกท่านน่าจะรู้สึกสนุกกับการใช้งานแล้วนะคะเรามาเริ่มเรียนรู้กันต่อนะคะหลังจากที่ทุกท่านได้เรียนรู้การสร้างแบบทดสอบแบบเลือกตอบไปแล้วคราวนี้เรามาเรียนรู้ถึงวิธีการสร้างคำถามกันบ้างนะคะซึ่งการสร้างคำถามหรือ question เพื่อตั้งเป็นแบบทดสอบทำได้ทั้งสร้างแบบทดสอบแบบปรนัยและอัตนัยโดยใช้เครื่องมือย่อยของ Google Form ทั้งนี้การตั้งคำถามแบบ question จะไม่เก็บคำตอบขั้นตอนการสร้างคำถามมีดังนี้ไปที่เว็บไซต์ classroom.google.com ทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบคลิกเลือกชั้นเรียนที่ต้องการจะสร้างชิ้นงานคลิก classwork คลิก create บวกเลือก question จะปรากฏหน้าต่าง question โดยใส่รายละเอียดคำถามดังนี้ for ระบุห้องเรียนที่โพสต์หรือเลือกทุกชั้นเรียนและระบุการส่งให้ผู้เรียน question คำถาม instruction optional รายละเอียดคำสั่งหรือคำชี้แจง point คะแนน due กำหนดวันส่งงาน topic ประเด็นหรือหัวข้อShort answer สร้างคำถามอัตนัยหรือเขียนตอบสั้นๆหรือถ้าเราเรียก multiple choice จะเป็นการสร้างคำถามแบบปรนัยหรือเลือกตอบถ้าเราเลือกแบบเลือกตอบให้เราพิมพ์ระบุตัวเลขตัวเลือกใน option หากเราเลือกแบบ short answerเราสามารถระบุได้ว่า student can reply to each other คือให้ผู้เรียนส่งถึงกันได้หรือ student can edit answer นักเรียนแก้ไขคำตอบได้จากนั้นคลิกเพื่อแนบไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์หรือคลิกเพื่อแนบไฟล์จาก Google Drive หรือคลิกเพื่อแนบวิดีโอจาก YouTubeคลิกเพื่อแนบลิงก์หรือถ้าต้องการลบสิ่งที่สร้างมาให้คลิกสัญลักษณ์ถังขยะเสร็จแล้วให้คลิกอาร์คจะมีเมนูย่อยให้เลือกอาร์คโพสต์คำถามสเกดูลโพสต์เก็บไว้โดยระบุวันที่และเวลาที่โพสต์ชิ้นงานเพื่อสร้างไว้ล่วงหน้าเซฟดราฟบันทึกไว้เพื่อเรียกมาใช้งานในภายหลังให้คลิกอาร์คระบบจะบันทึกคำถามเก็บไว้ที่ classwork มาถึงตอนนี้ทุกท่านน่าจะใช้งาน Google Classroom กันได้อย่างคล่องแคล่วแล้วนะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนวิธีการสร้างแบบทดสอบกันนะคะและอย่าลืมเรียนรู้เรื่องการดูรายงานสรุปผลการเรียนของผู้เรียนในบทถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ